คือว่าตอนนี้ปีกองมันเพิ่งเริ่มคือเราก็อย่าเพิ่งไปนั่นเลยเพราะเดี๋ยวพอโหมดมันเข้าโหมดถ้าลุงแกประกาศชัดๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะเดือดละแล้วโซเชียลแพลตฟอร์มจะมีความสำคัญแล้วมาในแง่ของการรับรู้ข่าวสารของผู้คนจะมีโอกาสต่างกันโอ้คือยังไงก็คือโซเชียลมีเดียเป็นอะไรเกมบังคับกับคือผมคิดว่าไม่ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้ต้องใช้ยิ่งไม่ใช้คุณยิ่งตายเลยการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยใช้อยู่ในทุกๆพักแล้วก็เป็นการยิงตรงไปหาเขาเรียกอะไรนะวอเตอร์แต่ทีนี้ผมคิดว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมเห็นเองเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเป็นการยิงคว้างๆเนาะคือหลายๆคนน่ะผมดูอ่ะปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้การเขาเรียกนะการไลฟ์ปาใสเป็นหลักถูกไหมฮะเพื่อที่ให้ประชาชนเข้าถึงแต่อันเนี้ยผมก็ยังเดาอยู่นะว่าการเข้าถึงของประชาชนเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนคือเท่าที่ผมดูอะไลฟ์อะยังเป็นแค่เครื่องมือแต่ผมคิดว่าการปราศรัยจริงๆในพื้นที่แบบเขาเรียกอะไรนะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนยังมีความสำคัญคือในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยผมคิดว่ามันตอนนี้มันขาดหลายพักผมว่าขาดกลยุทธ์ถูกไหมฮะก็คิดว่าเฮ้ยมีโซเชียลมีเดียก็แนะนำตัวเองไปถูกไหมฮะแต่ว่ามันผมคิดว่าเรายังไม่ได้ตั้งคำถามต่ออีกหลายๆครั้งแล้วทำไปเพื่อถูกไหมแล้วเราต้องการสื่อสารอะไรสื่อสารกับใครแชนแนลมันอยู่ตรงไหนถูกไหมเวลาของคนที่เขาเรียกนะเสพของโซเชียลเนี่ยมันเป็นยังไงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเวลาเราพูดถึงโซเชียลมีเดียหัวใจหลักของโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มเลยคือเรื่องของเวลาแม้กระทั่งนักการเมืองเองก็ต้องแย่งเวลาของคนมาให้เป็นเวลาของตัวเองถูกไหมฮะวันๆนึงเนี่ยคุณดูเด็กคนต้องสเปนดิ้งเวลากับโซเชียลมีเดียFacebook Twitter TikTok เนี่ยแป๊บเดียวก็ลากคุณไปแล้ว15 นาทีคือถามว่าคุณจะสู้ยังไงแล้วในคอนเทนต์ของคุณเนี่ยคุณสู้ใน TikTok เองได้ด้วยหรือเปล่านี่เรายังไม่รวม Netflix รวมอะไรที่มันก็เลยทุกคนจะดึงเวลาของคนดูไปหมดเลยถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีกลยุทธ์เนี่ยมันเหมือนคุณยิ่งว่ายน้ำในมหาสมุทรของโซเชียลที่มันใหญ่มากๆแล้วก็จะขาดทิศขาดทางอยู่เพราะฉะนั้นมันผมคิดว่าการทำคอนเทนต์มันไม่ใช่แค่แปะถูกป่ะเช่นให้ผมคือคนนี้ผมมีอย่างนี้แล้วก็ไปแปะเสร็จแล้วคนดูจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่คนดูอันนี้ก็ไม่ได้นะจริงๆจังหวะมันต้องสร้างเขาเรียกนะความน่าสนใจในเนื้อหาด้วยที่จะนำเขาเรียกนะพูดง่ายจูงโวเตอร์หรือโน้มน้าวใจให้โวเตอร์ให้ไปสนใจในเรื่องที่เรากำลังนำเสนอผมก็จะไม่ได้ดูตัวเล็กนะแล้วผมก็จะดูว่าหัวหน้าพรรคพูดอะไรพิธาว่าไงโลมพูดว่าอะไรตัวเด่นผมก็จะสนใจถูกไหมหรืออย่างเวลาผมดูเพื่อไทยเอาก็จริงๆก็ดูไม่กี่คนเลยไม่ดูพี่เต้นก็ดูอุ้งอิงรวมไทยสร้างชาติผมก็ดูอยู่คนเดียวดูว่าลุงแกจะพูดว่าอะไรผมว่าคนที่ทำคอนเทนต์แล้วนั่นสุดเลยนะแต่ไม่รู้ว่าดีป่ะนะคือลุงป้อมแกก็เปลี่ยนแฟชั่นอะไรของแกแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่มันก็มีความเป็นไวรัลมันเองก็คือก็ได้ตรงที่เป็นไวรัลแหละได้เป็นไวรัลแต่เราไม่รู้ว่าคือเนื้อหายังไงเรื่องผมคิดว่าเนี่ยเราก็จะมีความสนใจอะไรประมาณเนี้ยพอโค้งสุดท้ายการดีเบตจะเป็นอะไรที่เป็นเวทีที่สำคัญแล้วก็โซเชียลมีเดียจะเป็นตัวไดรฟ์เรื่องนี้ที่สุด